สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นการต่างประเทศกันนะฮะการต่างประเทศตอนนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ากำลัง เข้าสู่โหมดการสุดท้ายกันแล้วในหลายๆประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงฮะมีการยุบสภาในสหรัฐอเมริกาก็มีการเลือกตั้งการเติมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเช่นกันและการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าแพ้ในสภาล่างไปดูปรากฏการณ์ครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปเริ่มต้นที่ภัยธรรมชาติกันก่อนนะครับไฟป่าในแคลิฟอร์เนียลามถึงมาลิบูนะครับมียอดคนเสียชีวิตถึง9ศพสูญหายอีก35นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถานการณ์ไฟป่าที่ทะลุนะครับหลายพื้นที่ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับยังคงขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ได้นะครับล่าสุดมีรายงานว่ามีการเสียชีวิตถึง9คนขณะที่ทางการสั่งอพยพประชาชนหลายพันคนหนีไฟที่กำลังลามเข้าไปย่านมาลิบูนะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาฮอลลีวูดนะของดาราฮอลลีวูดแล้วก็ผู้มีอันจะกินตอนนี้ก็กำลังลุกลามใหญ่โตฮะภัยธรรมชาติที่กำลังบานปลายนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมไปหมาดๆนะครับทรัมป์ก็จวกผู้นำฝรั่งเศสพูดจาไม่ให้เกียรติหลังจากชูไอเดียสร้างกองทัพยุโรปไว้ต้านทานทั้งจีนรัสเซียและก็อเมริกานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวตำหนิผู้นำฝรั่งเศสว่า พูดจาไม่ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนะครับออกมาเสนอให้ยุโรปตั้งกองกำลังร่วมเพื่อป้องกันตนเองจากศัตรูไม่เว้นแม้แต่สหรัฐอเมริกาตอนหลังๆทำไมเอมมานูเอลมาครองต้องมาพูดแบบนี้ฝรั่งเศสเป็นผู้นำนาโต้นะครับในการทำสงครามหลายต่อหลายครั้งแต่ตอนหลังนโยบายของทรัมป์ที่ชื่อว่า American First กำลังเป็นศัตรูกับฝั่งสหภาพยุโรปจะมีการตั้ง TPP ขึ้นมาเพื่อต่อสู้11ประเทศนะครับเพื่อต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาไม่ต้องแปลกใจครับเอมมานูเอลมาครองนะครับผู้นำแห่งฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยการตั้งกองกำลังลักษณะเช่นนี้จะสู้เฉพาะจีนกับรัสเซียคือฝั่งคอมมิวนิสต์เท่านั้นคราวนี้บอกว่าจะสู้กับสหรัฐอเมริกาด้วยไม่ต้องแปลกใจว่าทรัมป์ฉุนนะครับในขณะที่สหรัฐจะหยุดเติมเชื้อเพลิงนะครับให้กับเครื่องบินฝ่ายซาอุดิอาระเบียในสงครามเยเมนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐจะหยุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบินในซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็พันธมิตรอาหรับนะฮะรับส่งเข้าไปโจมตีทางอากาศในเยเมนตามคำร้องขอของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเองซึ่งถือเป็นการยุติบทบาทที่ทำให้อเมริกันถูกวิจารณ์อย่างหนักในสงครามกลางเมืองครั้งนี้ว่าสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะสงครามในตะวันออกกลางสหรัฐจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนอาวุธแล้วก็ อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่ารายได้หลักของสหรัฐอเมริกาก็มาจากการขายอาวุธนะครับในขณะที่ขบวนนายกรัฐมนตรีนะครับของเบลเยียมประสบอุบัติเหตุเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าขบวนของ2นายกรัฐมนตรีนะครับเทเรซาเมย์แห่งอังกฤษแล้วก็ชาวมิเชลนะครับของเบลเยียมประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในเมืองแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเบลเยียมส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอารักขาได้รับบาดเจ็บ2นายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับ2ผู้นำขณะเดียวกันเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เกิดเครื่องบินตกที่อินโดนีเซียปรากฏว่าเครื่องบินบรรทุก126ชีวิตประสบอุบัติเหตุจอดลงฉุกเฉินนะครับเคราะห์ดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่กี่คนสำนักข่าว AP รายงานว่า Boeing นะครับลำหนึ่งที่บรรทุกผู้โดยสาร126คนนะฮะเสียประสบอุบัติเหตุนะครับจอดลงจอดที่สนามบินจอร์จทาวน์เมืองหลวงของประเทศกายอานานะครับเคราะห์ดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียง6รายจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของประเทศนั้นในขณะที่เป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะนักธุรกิจของไทยจำนวน 5,000 ทุ่ม 5,000 ล้านบาทซื้อกิจการนิตยสารโลกนะ
Fortune นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าสื่อต่างชาติรายงานว่านายชัชวาลเจียรวนันวรานนท์นะครับนักธุรกิจไทยบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการนิจสาร Fortune วงเงิน150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว 5,000 ล้านบาทในข้อตกลงเปลี่ยนลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของล่าสุดนิสานครั้งนี้เป็นของชัยนะครับตอนนี้ก็มากลับกลายเป็นของนักธุรกิจของไทยนามสกุลก็บอกไม่บอกก็รู้ฮะเจียรวดานนท์ก็เสียเจ้าสัวทั้งนั้นนะครับที่มีผลประโยชน์ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นะครับในขณะที่เดโมแครตเตรียมใช้อำนาจใหม่จากการคุมสภาสอบสายสัมพันธ์ทรัมป์กับโดยแบงค์นะครับจัดหนักให้ทรัมป์เลยสตาร์ทปุ๊บก็เอาเลยนะครับแม็กซี่วอเดอร์นะครับสสพรรคเดโมแครตนะครับที่น่าจะได้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนใหม่กล่าวย้ำความสนใจเรื่องนี้เรื่องโดยแบงค์นะครับบอกปล่อยเงินกู้ให้แก่โดนัลด์ทรัมป์และจากการที่ธนาคารแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าพัวพันการฟอกเงินให้กับรัสเซียคราวนี้ก็จะมีการตรวจสอบโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เพิ่งชนะกันกลางเทอมมาหมาดๆนะสภาล่างเนี่ยปรากฏว่าทรัมป์ชนะไอ้ทรัมป์แพ้นะครับแต่ทรัมป์ไปชนะสภาสูงทรัมป์ก็โอใหญ่ดีพับลิกันชนะนี่ก็ผมเนี่ยทำไมยิ่งผมไม่ชนะเด็ดขาดเนี่ยเป็นคำพูดของทรัมป์ในขณะที่เหตุการณ์ในศรีลังกานะครับหลังจากที่มีการปลดนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยประธานาธิบดีปลดนะคราวนี้ก็มีคำสั่งนะผู้นำศรีลังกานะมีคำสั่งให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่หลังปลดนายกรัฐมนตรีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีไมตรีราปาสิริเสนานะครับแห่งศรีลังกาประกาศยุบสภานะครับเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่5มกราคมซึ่งอาจจะฉุดนะประเทศต่ำดิ่งลงสู่วิกฤตการเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะประธานาธิบดีก็มีอำนาจสูงสุดภายในประเทศนะก็มีคำสั่งยุบสภานะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันโลกยังคงลดลงไม่หยุดนะครับหุ้นสหรัฐอเมริการ่วงจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนสำนักข่าวรอยเตอร์รายการว่าราคาน้ำมันลงอีก 1% นะครับกังวลอุปสงค์โลกชะลอตัวจากเศรษฐกิจของจีนที่ปัจจัยดังกล่าวประกอบกับกลุ่มพลังงานทำให้วอลสตรีทร่วงหนักขณะที่ทองคำก็ดิ่งเหวเช่นกันไม่ต้องบอกก็รู้นะเกิดสงครามในเยเมนตอนนี้นะครับซาอุดิอาระเบียกำลังจัดหนักนะครับการกว้านซื้อสงทองยกสุดท้ายทำให้สงครามในเยเมนกำลังเกิดขึ้นที่นำโดยกลุ่มพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียในขณะที่ศรีลังกาเนี่ยนะครับกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงที่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงก็เกิดการปะทะในเยเมนก็กำลังเกิดการปะทะที่ไหนเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีคำสั่งเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอย่างสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาล่างสภาสูงเพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่ยังไม่เปลี่ยนประธานาธิบดีในขณะที่หมาดๆเนี่ยนะมีการยุบสภาขึ้นมากระทันหันเนี่ยนะของศรีลังกาก็คงเป็นตัวสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกนะครับโลกกำลังเข้าสู่โหมดสุดท้ายละคือโหมดการเปลี่ยนแปลงมาดูว่าประเทศไหนจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งจะมี aftershock เกิดขึ้นในหลายๆประเทศขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับสี่วันสองมือท่าน
ดินทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช